สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทำใจทิ้งของนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะทำตัวเป็นมินิมอลลิสต์นะหรือว่าอยากจะนำวิธีการดำรงชีวิตที่เรียกว่ามินิมอลลิซึมไปปฏิบัติใช้นะคะแน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญเลยนะของการใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์นะคะก็คือการกำจัดของที่ไม่ใช้หรือว่าของที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราเพื่อที่เราจะได้มีข้าวของน้อยลงนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในบ้านมากขึ้นมีความที่จะต้องเป็นห่วงบรรยายหรือต้องเอาเวลาไปดูแลข้าวของเหล่านั้นน้อยลงนะคะเอาเฉพาะที่มันจำเป็นกับเราเท่านั้นนะหรือว่าที่มันมีความหมายกับเราเท่านั้นนะคะอย่างที่มานาเคยพูดไว้ในคลิปก่อนนะว่าวิธีการใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์คือการใช้ชีวิตแบบจงใจนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เรามีเนี่ยคือเราเหมือนเลือกสรรมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่เหมาะกับเราสำคัญกับเราหรือว่าเราต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณผู้ชมอยากจะกำจัดข้าวของที่ไม่จำเป็นเนี่ยบางทีอาจจะมาเจอของบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าแหมทำใจทิ้งลำบากจังนะคะวันนี้มานาก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามานามีวิธีคิดยังไงบ้างนะเวลาที่จะทิ้งของนะคะแต่ก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังว่ามานามี6วิธีที่จะมาแชร์คุณผู้ชมในวันนี้นะมานาอยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของคน2คนละกันที่พูดเกี่ยวกับการทิ้งของนะเผื่อคุณผู้ชมจะเหมือนเอาไปปรับใช้หรือว่าคิดว่ามันดีกว่าวิธีของมานานะคะคนแรกนี่แน่นอนว่าจะต้องพูดถึงนะคะก็คือมารีคอนโดใช่ไหมคนนี้เป็นเหมือนแบบเจ้าแม่วงการมินิมอลลิสต์เลยนะประมาณนั้นเลยนะเขาเป็นเหมือนผู้ไม่เชิงว่าผู้บุกเบิกแต่ว่าเขาเป็นคนแรกๆที่ทำให้มินิมอลลิซึมมีชื่อเสียงนะหรือว่ามีที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยมีคนหลายคนเหมือนแบบอยากจะมาทำอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแรกๆเลยจริงๆซึ่งมารีเนี่ยเขามีซีรีส์นะใน Netflix นะคะซึ่งมานาขอพูดตรงๆนะว่ามานาไม่ได้ดูนะเพราะว่าส่วนหนึ่งในการกำจัดข้าวของของมานาไม่ได้หยุดแค่ข้าวของในบ้านนะคะมานากำจัดแอปที่ไม่ใช้ในมือถือด้วยแล้วก็กำจัด subscription ที่มานาไม่ได้ใช้บ่อยนะและ Netflix ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะมานาก็เลยยกเลิกไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูมารีนะแต่ว่าเท่าที่มานาเข้าใจเพราะว่าได้ยินเวลาคนอื่นเขาพูดถึงมารีคอนโดเนี่ยวิธีของมารีเนี่ยเขาพูดทำนองว่าเวลาที่ทำใจทิ้งของไม่ได้อะให้หยิบของนั้นขึ้นมาแล้วก็นึกถึงวันเวลาดีๆประสบการณ์ดีๆความทรงจำดีๆที่เรามีเวลาที่เราใช้ของสิ่งนั้นแล้วก็ให้พูดออกมาดังๆว่าขอบคุณขอบคุณที่ทำให้รู้สึกเป็นสุขขอบคุณที่อะไรก็ว่าไปนะเหตุผลของเราแล้วพอเราขอบคุณแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนแบบเออปล่อยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำให้เราทำใจทิ้งของได้ง่ายขึ้นอันนี้คือวิธีของเขาที่มานาได้ยินคนอื่นพูดถึงอีกทีนะซึ่งถ้าไม่ถูกต้องยังไงขออภัยนะคะอย่างที่บอกนะมานาไม่ได้ดูนะแล้วก็วิธีของอีกคนนึงซึ่งมานาขอพูดตรงๆว่าจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดมานาจำได้ว่าเป็นฝรั่งหรือเป็นผู้ชายเนี่ยแหละวิธีนี้โหดมากพูดเลยแต่ว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะไปทำตามนะคะมานาขออนุญาตไม่ทำตามนะคนนี้เขาเล่าว่าเขามาถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่เขารู้สึกเหมือนแบบข้าวของมันเต็มบ้านไปหมดจนเขาหายใจไม่ออกมันอึดอัดมันท่วมท้นอะไรประมาณนี้เขาเลยเหมือนแบบขาดผึ่งนะอารมณ์ประมาณขาดผึ่งอะแล้วก็โทรเรียกให้เพื่อนมาช่วยแพ็คของทุกชิ้นในอพาร์ตเมนต์ของเขานะคะใส่กล่องทำเหมือนกับว่าเขาจะย้ายบ้านไปที่อื่นนะคุณผู้ชมคงนึกภาพออกที่แบบเก็บของทั้งบ้านใส่กล่องนะแล้วก็แพ็คปิดเทปอะไรงี้กล่องอ่ะเหมือนแบบเวลาเราพร้อมจะยกไปย้ายบ้านใช่ไหมเขาเก็บของทุกชิ้นใส่กล่องทำเหมือนกับจะย้ายบ้านแต่ว่าไม่ได้ย้ายค่ะแทคติกของเขาก็คือว่าพอทุกอย่างเก็บใส่กล่องเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะหยิบใช้อะไรสมมติพอเก็บของเสร็จอยากจะทำอาหารเย็นวันนั้นก็ต้องแกะกล่องค่ะหยิบกระทะหยิบตะหลิวหยิบอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้สำหรับวันนั้นเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยแล้วของนั้นยังอยู่ในกล่องเขาก็หยิบออกมาแล้วก็ใช้เสร็จก็เอาไปเก็บเข้าตู้เหมือนเดิมหรือเก็บเข้าลิ้นชักอะไรก็แล้วแต่ที่ปกติเขาเก็บมานะแล้วเขาก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยหมายถึงว่าจะอาบน้ำก็ไปหยิบของที่เกี่ยวกับห้องน้ำมาอะไรที่ต้องใช้ก็หยิบออกมาทีนี้เวลาผ่านไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้ว่า6เดือนหรือปีนึงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้หยิบใช้นะยังอยู่ในกล่องอยู่นะคะเขาถือว่าโอเคแสดงว่าฉันไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นจริงๆเขาทิ้งทุกอย่างหมดเลยค่ะที่อยู่ในกล่องนะเพราะว่าถือว่าอะไรที่จะใช้เนี่ยก็คือหยิบออกมาแล้วแล้วก็เก็บเข้าที่หมดแล้วไงเพราะฉะนั้นวิธีนี้พูดเลยว่าน่าจะมีประสิทธิภาพสูงนะแต่ว่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะข้อแรกคือต้องเก็บทุกอย่างในบ้านใส่กล่องนะ
แล้วต้องค่อยๆแกะเอามาทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยมานาคงไม่มีความอดทนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าผู้ได้ฟังเผื่อว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะไปลองทำก็ได้เต็มที่เลยนะคะทีนี้เราก็มาเข้าถึง6ข้อด้วยกันนะที่มานาลิสต์มาในวันนี้นะคะเป็นวิธีทำใจว่าเราจะทิ้งของสิ่งนั้นๆได้ยังไงนะข้อแรกนะคะที่มานาใช้กับตัวเองนะอันนี้คือพูดเหมือนเป็นกฎทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่มานาจะถามตัวเองว่าของชิ้นนี้เราใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้ายังนึกออกอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วโอเคถ้าเกิดว่านึกไม่ออกแสดงว่ามันน่าจะเกิน6เดือนหรือเปล่าหรือมันน่าจะเกิน1ปีหรือเปล่าอาชักไม่แน่ใจแสดงว่าของสิ่งนี้เราไม่ได้หยิบใช้บ่อยจริงไหมคะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเป็นของที่มานาไม่ได้ต้องการหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์กับมานาสักเท่าไหร่แต่ถ้าว่ายังไม่แน่ใจเนี่ยยังไม่กล้าที่จะทิ้งเลยทันทีเผื่อใช่ไหมเผื่อเราจะต้องใช้ขึ้นมาให้หาที่ที่หนึ่งเหมือนเป็นตู้ก็ได้เป็นลิ้นชักก็ได้หรือเป็นห้องมุมหนึ่งของห้องก็ได้แล้วเอาของพวกนี้ที่เราไม่แน่ใจไปกองไว้แล้วก็ให้เวลากับตัวเองจะ6เดือนจะ1ปีอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะมานาให้แค่6เดือนนะว่าถ้า6เดือนหลังจากนี้มานากลับมาแล้วของยังอยู่ที่มุมนี้เหมือนเดิมนะแสดงว่ามานาไม่ได้ใช้สิ่งนั้นจริงๆแล้วก็จะทำใจทิ้งได้นะคะเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่แบบมานากำจัดบ่อยที่สุดนะถ้าเทียบกับของอย่างอื่นคือทุกๆประมาณ3เดือน6เดือนมานาจะไล่ดูของในตู้เลยอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าอะไรที่ไม่ได้หยิบใช้มาสักพักแต่ยังไม่กล้าทิ้งเลยจะพับพวกนี้แล้วก็วางไว้ที่พื้นของตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ตั้งเวลาไว้ว่าอีก6เดือนหลังจากนี้จะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งว่าถ้ามันยังอยู่ที่พื้นตู้เสื้อผ้าแสดงว่ามานะไม่ได้ชอบใส่สิ่งเหล่านั้นจริงๆก็ถึงเวลานะคะที่จะบริจาคนะหรือจะทิ้งก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าสภาพมันไม่ดีพอที่จะไปบริจาคคนอื่นใช่ไหมก็ต้องทิ้งแต่นั่นแหละนี่คือวิธีการกำจัดของแบบทั่วไปเลยของมานานะคะวิธีที่2ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นของที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ชอบใช้หรือว่าใช้แล้วไม่ตรงความต้องการของเราอ่ะเราคาดหวังไว้ว่าซื้อมาแล้วมันจะต้องทำนั่นทำนี่หรือใช้แล้วมันต้องรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่ามันไม่ใช่แสดงว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้หยิบใช้ใช่ไหมหรือว่าต่อให้ใช้ทุกครั้งที่ใช้เราก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราตัดสินใจว่าเราจะทิ้งของสิ่งนี้แต่ก่อนที่จะทิ้งเนี่ยมานาอยากจะขอให้คุณผู้ชมใช้เวลาสักแป๊บนึงคิดถึงเหตุผลว่าถ้าว่าเราซื้อมาแล้วเราไม่ชอบใจหรือมันใช้ได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราอยากได้ให้ถามตัวเองว่าแล้วทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจซื้อเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราคิดไม่ดีหมายถึงว่ายังไม่ทันคิดให้ดีแล้วก็รีบซื้อหรือเปล่าแบบเผอิญว่าเห็นว่าราคาถูกอะไรเงี้ยแบบมีเซลพอดีอาทิตย์นั้นเลยแล้วก็เอ้ยรีบซื้อเลยโดยที่ไม่ทันคิดให้ดีว่าแล้วนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่ามันใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อเพราะว่ามีคนบอกให้ซื้อแบบว่าอันนี้ใช้ดีลองซื้อสิอะไรงี้หรือเปล่าเพราะคนอื่นบอกหรือว่าเราซื้อโดยที่เราต้องการเองแหละเราอยากได้เองแหละแต่เราไม่รู้จริงๆว่าเอาจริงๆแล้วเราต้องการแบบไหนยังไงคือของเนี่ยของ1ชิ้นอ่ะมันมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายฟังก์ชันแตกต่างกันมากมายใช่ไหมคะบางทีถ้าเราคิดไม่ใช้เวลาคิดนานมากพอเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆเราต้องการแค่ไหนยกตัวอย่างที่คุณผู้ชมดูคลิปของมานาตอนนี้นะคะมานาซื้อกล้องมาใหม่นะซึ่งกว่าจะได้กล้องตัวนี้มานะมานาคิดดีแล้วว่าแพงกว่านี้จะให้ประโยชน์กับมานามากไหมถูกกว่านี้มานาใช้แล้วจะแฮปปี้ไหมคือต้องคิด2ฝั่งนะคิดไปคิดมาสรุปตรงกลางค่ะได้ตัวที่มานาใช้อยู่แล้วคุณผู้ชมก็ดูคลิปอยู่เนี่ยนะเนี่ยคือเราคิดมาดีแล้วเราถึงซื้ออะไรที่มันตรงกับความต้องการของเราจริงๆตอนนั้นน่ะให้คิดว่าทำไมเราถึงซื้อแล้วมันไม่ตรงกับความต้องการนะคะเพื่อที่ว่าครั้งหน้าเราจะได้ไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกเพราะว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองเงินข้อแรกเลยนะซื้อของมาแล้วก็ไม่อยากไม่ใช่อย่างที่เราอยากได้ใช่ไหมสองก็คือเอามารกบ้านค่ะกลายเป็นขยะกลายเป็นภาระให้ต้องรับผิดชอบต้องมาทิ้งหรือต้องมาดูแลรักษาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาคิดสักนิดนึงก่อนจะทิ้งเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันการปวดหัวที่เราจะมีในอนาคตได้นะคะกับเรื่องทำนองนี้อีกนะวิธีที่3นะคะทิ้งของที่เมื่อก่อนเราอาจจะใช้บ่อยมากชอบใช้มากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้แล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปใช่ไหมทำให้เราไม่ใช้ของเนี้ยบ่อยหรือชอบเหมือนมันมากๆเหมือนเมื่อก่อนเหตุผลก็อาจจะเป็นทำนองว่าเราเปลี่ยนไปเอง
คือเวลาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนใช่ไหมคะคนทั่วไปก็เปลี่ยนความสนใจความคิดความอ่านอะไรก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของความชอบที่เปลี่ยนไปเราก็จะได้เข้าใจว่าอ้อต่อจากนี้เราก็จะไม่ซื้อของชิ้นประมาณนี้อีกแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ทำอย่างนี้อีกใช่ไหมหรือว่าเป็นเรื่องของเวลาเมื่อก่อนอาจจะมีเวลาว่างเลยมีเวลามาใช้สิ่งนี้เดี๋ยวนี้อาจจะมีงานทำเยอะขึ้นอาจจะมีลูกมีภาระอื่นหรือว่ามีกิจกรรมอื่นที่เราให้ความสนใจมากกว่าให้ความสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ใช้สิ่งนี้อีกต่อไปทีนี้ด้วยความที่มันเคยเป็นของรักของโปรดของเรามันก็ทำใจลำบากใช่ไหมคะวิธีของมารีคอนโดเนี่ยจะคล้ายๆกับอันนี้แหละนะคือให้นึกว่าตอนนั้นที่เราซื้อมาแล้วเราก็ใช้สิ่งนี้มากๆบ่อยๆแล้วเราก็ชอบเหลือเกินน่ะแสดงว่ามันตอบโจทย์แล้วมันให้ในสิ่งที่เราต้องการไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันได้จบลงไปแล้วนะคะมันถือว่ามันทำหน้าที่ของมันแล้วนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เราก็ควรที่จะเซย์กู๊ดบายนะคะแล้วก็มอบของสิ่งนี้ให้คนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเรานะดีกว่าที่เราจะเก็บไว้แล้วก็มาเป็นภาระมาเก็บฝุ่นมาให้เราทำความสะอาดใช่ไหมนั่นแหละคือวิธีทำใจของมานาก็คือให้คิดว่ามันทำหน้าที่ของมันดีแล้วในตอนนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะมุ่งหน้าต่อไปอย่าให้เรื่องในอดีตมาดึงไม่ให้เราก้าวหน้าหรือก้าวไปข้างหน้านะประมาณนี้นะวิธีที่4นะคะทิ้งของราคาแพงค่ะจะชอบจะไม่ชอบจะถูกใจจะตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่อันนี้ไม่สนแต่ว่าเพราะว่ามันแพงอ่ะเราจ่ายเงินมาเยอะเราก็เลยไม่กล้าที่จะทิ้งเพราะเราเสียดายเงินใช่ไหมวิธีที่จะทำใจทิ้งของแพงก็คืออันนี้ไม่ใช่มานาเอาเครดิตไม่ได้นะเพราะว่ามานาไปถามคนอื่นมาแล้วเขาบอกวิธีคิดอย่างนี้ให้กับมานาแล้วมานามาลองคิดดูแล้วมานาก็ทำใจได้จริงๆก็เลยอยากจะมาแชร์คุณผู้ชมนะคะจำไม่ได้อีกเช่นกันนะว่าไปถามใครแต่ว่าเป็นคนที่ทำคลิปเรื่องทำความสะอาดบ้านใน YouTube นี่แหละเป็นผู้หญิงฝรั่งนะเขาบอกว่าให้คิดว่าตอนที่เราเสียเงินซื้ออ่ะมันจบไปแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อไหร่ที่เราซื้อคือเงินมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเงินมันหายไปนานแล้วแต่เราเพิ่งมาเสียดายตอนนี้เพราะเรากำลังจะทิ้งของมันไม่เกี่ยวกันช่วงเวลาตั้งแต่ที่เราซื้อแล้วเงินหายไปเนี่ยทุกวันมาจนถึงวันนี้ที่เราคิดว่าจะทิ้งของอ่ะเราก็อยู่มาได้ที่เราไม่ได้มานั่งคิดว่าเรามีเงินก้อนนี้อยู่คือพอเราจ่ายไปปุ๊บเงินหายไปปุ๊บเราได้ของมาเราก็ลืมเงินไปแล้วไงคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะเราเพิ่งมานึกถึงเรื่องเงินก็เอาก็ตอนที่วันนี้ที่เราจะทิ้งของนั่นเองแต่ที่ผ่านมาเป็นไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่สิบปีเราก็อยู่มาได้โดยที่เราไม่ได้คิดถึงเงินก้อนนั้นแสดงว่ามันไม่ได้เป็นที่เงินหรอกเพราะถ้าเงินมันสำคัญกับเราจริงๆอ่ะเราต้องคิดถึงเงินก้อนนั้นทุกวันทั้งวันเป็นเดือนเป็นปียังไงก็ต้องคิดเพราะฉะนั้นมานาคิดได้อย่างนี้แสดงว่าโอเคมันก็เป็นแค่ความเสียดายที่มันแบบไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเพราะฉะนั้นก็ค่ะบริจาคหรือว่าขายนะถ้ายังสภาพดีสามารถขายคนอื่นต่อได้ก็ขายเอาเงินส่วนหนึ่งคืนมานะเราจะได้ไม่รู้สึกแย่จนเกินไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสภาพไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขายไม่ออกก็บริจาคค่ะบริจาคแล้วก็คิดว่าจะมีเจ้าของคนใหม่นะมาใช้ประโยชน์ของสิ่งนี้ได้ดีกว่าเก็บไว้กับเรานะคะข้อ5นะคะวิธีทิ้งของรักของที่มีความหมายหรือว่าของที่คนอื่นให้มาแล้วมีคุณค่ากับใจของเรานะแต่ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องทิ้งอาจจะด้วยให้ว่ามันพังแล้วหรือมันเก่าแล้วมันชำรุดอะไรก็ว่าไปหรือว่าเราไม่มีที่จะเก็บของอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านะแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นของมีค่ามีความหมายกับเราทางใจใช่ไหมเราเลยทำใจทิ้งไม่ได้วิธีทิ้งของมานานะคะก่อนจะทิ้งก็คือถ่ายรูปเก็บเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นไฟล์ดิจิตอลนะหรือว่าจะอัดรูปมันมาเป็นรูปกระดาษก็ได้นะแล้วก็เก็บใส่สมุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เหมือนใจนึงเราได้เข้าใจว่าเราไม่ได้ทิ้งของนี้แล้วมันหายไปเลยจากชีวิตของเราเราก็ยังสามารถกลับมาดูรูปได้นะคะแล้วก็ทำให้เรานั่งคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคุณค่าทางใจของเรานะด้วยการมองรูปนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมานาเลยเลือกวิธีนี้เพราะว่าเก็บรูปอ่ะมันง่ายกว่าเก็บของเยอะเลยมันใช้พื้นที่เล็กน้อยมากโดยเฉพาะถ้าเป็นดิจิตอลไฟล์นะโอ้โหแบบคือมันไม่มีตัวตนอ่ะมันไม่เห็นอ่ะประมาณนั้นน่ะนะว
วิธีสุดท้ายที่มานาลิสต์มาในวันนี้นะคะวิธีทิ้งของนะก็คือของอะไรที่ไม่ให้ความสุขกับมานาไม่ควรจะอยู่ในชีวิตค่ะทำไมเราจะต้องแบกของที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีไว้ด้วยทำไมเราจะต้องเก็บของเนี้ยนอกจากมาเป็นภาระมากันที่ในบ้านของเราแล้วทุกครั้งที่เราเห็นเราก็ไม่มีความสุขเราก็เป็นทุกข์เราก็หงุดหงิดเราก็อารมณ์เสียทำไมจะต้องเก็บของอย่างนี้ไว้ในบ้านด้วยทำไมเราต้องทำตัวเราเองด้วยไงเนี่ยคือปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอย่างที่บอกนะทำให้เราอารมณ์ลบอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นนะคะกูดบายค่ะเซกูดบายแล้วก็บริจาคไปหรือว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินคืนนะคะมานาก็ใช้วิธีนี้นะเวลาที่ย้ายบ้านหรือว่าเวลาที่จะบอกว่าเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วของที่เคยซื้อด้วยกันหรือว่าเป็นของที่เขาให้มาหรือเป็นของที่ทำให้ระลึกถึงความสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้มันไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นความทรงจำที่ไม่ดีอ่ะมานาก็จะกำจัดออกไปนะคะแล้วก็ถ้าต้องซื้ออันใหม่มาแทนอ่ะมานาก็จะซื้อนะคือต้องยอมลงทุนนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราเห็นของสิ่งนั้นแล้วเราจะไม่รู้สึกแย่ไงเป็นเหมือนกุสโลบายอย่างนึงที่ทำให้เรา move on ได้ด้วยนะในแง่ของว่าเราอกหักมาหรือว่าความสัมพันธ์จบลงแบบไม่ดีนะคะอันนี้มานาก็ลัดลิสต์มา6ข้อนะวันนี้แล้วก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ